สโนไทยไปถึงกลุ่มออสโนไปเที่ยวเมือง6ชั่วโมงต่อเครื่อง6โมงเย็นขึ้นเครื่องต่ออีก2เครื่องสุดท้ายไปถึงท่าสัปห้าทุ่มก็ยังไม่ถึงหลักที่จริงมันลุกขึ้นต้องตื่นมานั่งรถนั่งเรือปีขึ้นเขาถูกก็ต้องขอให้ทุกคนจินตนาการนิดนึงว่าถ้ามันยากในขณะนี้ในปัจจุบันเมื่อก่อนนี้อะไรอย่างนั้นในฐานะที่เป็นพันธมิตรเป็นสตอรี่เทลเลอร์ไม่เคยเลือกเลยว่าชอบรูปไหนมากที่สุดเลยอ่ะเพราะจะเป็นคนคิดในเรื่องของสตอรี่ทั้งหมดแต่จะเลือกรูปจากการดูรูปแบบสตอรี่อันเนี้ยนั่นเลยรูปทั้งหมดมันเป็นตัวประกอบของเรื่องนี้ถ้าจะเลือกว่าชอบอันไหนมากที่สุดก็จะดึงออกเรื่องราวมันจะตก I never think in terms of one photo ทุกอย่างมันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องหนึ่งรูปประกอบของเรื่องหนึ่งต้องคิดแบบไฟห้องนี้คือหลักแต่ตั้งแต่วันก่อนเปิดเพราะเหตุผลคือถ้าจะให้ลูกให้ทุกคนอ่ะมุ่งไปเห็นลูกทั้งหมดเลยเราต้องปิดหน้าต่างให้หมดเลยเพราะการที่ทุกคนทายทุกคนฟังปัญหาคือแสงเข้ามาเยอะจุดนี้แสงเยอะมากเลยแต่ต้องมีการปิดทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้ลายที่ใส่มาถ้าเราจะปิดทุกอย่างคนจะไม่เห็นโครงสร้างแล้วก็มีการทำลายรูปลักษณ์นี้มันสำคัญที่จะเอารูปลักษณ์ทั้งหมดแล้วจะเป็นรูปไหนออกในตอนนั้นก็กำลังที่จะหาพื้นที่เก่านิดนึงเพื่อที่จะจัดงานเขาก็แนะนำตัวนี้เขาบอกว่ามันอยู่ระหว่างซ่อมกับการขุดค้นแล้วมันเป็นโดยบังเอิญตอนแรกก็คิดว่าจะทำได้ไหมเพราะมันเป็นตึกที่ไม่เคยจัดมันไม่ได้พร้อมที่จะจัดเอ็กซิบิชันเลยก็ต้องมีการเพิ่มเรื่องของไฟเรื่องของอะไรซึ่งตอนจัดงานก็ยากพอสมควรที่จริงๆแล้วถ้าจะจัดงานในสถานที่ที่เป็นสถานที่เชิงประวัติศาสตร์มันก็ตามที่คุยกับเด็กชั้นหนึ่งอะ it's a negotiation เป็นสิ่งที่เราอยากได้ 100% มันเป็นสิ่งที่เราจะไม่ได้สุดท้ายเพราะเราต้องการที่จะผูกพันเรื่องของตึกเข้ามาในเรื่องราวแล้วมันเป็นโดยบังเอิญที่ได้ตึกนี้แต่มันเป็นคล้ายๆกับเป็นตามที่อาจารย์ชุจิตพูดไป it's almost fate เพราะสุดท้ายอะคนจะเห็นกันวันนี้คือเป็นตึกที่ต้อนรับท่านตอนท่านเสด็จกลับมาครั้งที่สองที่ท่านเสด็จทัพพาออกไปเป็นการใช้ไฟการเลือกสีมันเป็นวิธีที่จะเข้าถึงคนโดยที่คนไม่ต้องทำงานเท่าไหร่ it's instantaneous เหมือนดนตรีจะเป็นตัวอย่างถ้าเข้าไปบางทีบางคนร้องเพลง story ของตึกอะ story ของที่ต่างๆมันจะขึ้นมาไอ้คนจะรู้สึกอย่างเชิงลึกไม่ต้องอ่านนี่คือสิ่งที่ต้องการนั่นเลยเรื่องของแสงจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดของคนและสร้างอารมณ์เป็นโรแมนติกถ้าเป็นช่วงที่คนชอบมากที่สุดน่าจะเป็นช่วง4โมงครึ่ง5โมงเนี่ยพระอาทิตย์จะตกแล้วมันจะมีสร้างขึ้นมาเป็นโรแมนติกแอตมอสเฟียร์แต่ถ้าจะเห็นตึก 100% กับช่วงเช้าช่วงคืนมันจะออกมาเป็นลึกลับนิดนึงนั่นเลยไลติ้งจะทำมีการทำงานมากเลยมันจะสร้างขึ้นมันจะเน้นรูปเหมือนกันมันจะสร้างอารมณ์ให้คนเข้าไปแล้วรู้สึกว่าธรรมชาติจริงๆเป็นอ้อมล้อมเราแต่เราเป็นส่วนเล็กของเรื่องเลยจริงๆการใช้ไฟมันเป็นสิ่งที่ช่วยเยอะมากทางสถานทูตออสโลเขาก็อาจจะเชิญงานกลับไปแต่ถ้าจะเชิญงานกลับไปในฐานะที่เป็นคนที่ชอบจัดงานในตึกเก่าบางทีก็ต้องค่อยๆเลือกสถานที่เพราะถ้าเลือกสถานที่บางทีมันจะปรับยุ่งมันก็คล้ายๆกับที่เราเลือกใช้ที่นี่เพราะอันนี้มันจะเป็นเรื่องของวิธีการจัดในสถานที่เก่าที่เป็น negotiation มันก็มีการปรับเรื่องนิดนึงนะแล้วคุณเป็นเรื่องเดียวกันแต่ต้องทำงานเพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นโปรเจกต์หน้าหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือจริงๆงานมันคล้ายๆกันหมดพยายามที่จะให้ดึงชีวิตกลับมาอยู่ในตึกเก่าในสถานที่เก่าไปอาจจะหาแบบตอนนี้ก็ยังไม่มันค่อยๆใช้เวลาในการเลือกสถานที่ชอบเพราะมันจะมีตึกเก่ามันจะมีสถานที่เก่าเดี๋ยวก็คุยกันว่าถ้าสร้างขึ้นมาเป็นค่ะก็เป็น interpretation center store exhibition แบบนี้มันสามารถที่จะให้คนเข้าไปและเข้าใจเพราะตึกมันสวยอยู่แล้วแต่บางทีถ้าเรามี exhibition เข้ากันมันจะทำให้เข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นคนจะ
เห็นวิญญาณของตึกมากขึ้นหลายคนตอนเข้ามาดูงานเขาก็บอกว่าถ้าตึกเนี้ยไม่ได้มีงานภาพถ่ายแบบเนี้ยมันจะไม่สมบูรณ์เท่าครับเพราะแม้ว่าตึกมันสวยที่เล่าลุงเข้ามามันจะคล้ายๆกับสปอตไลท์ทุกคนไปทอบทำแบบนี้เพราะมันจะเข้าถึงคน interpretation มันเป็นงานที่นุ่มนวลอ่อนน้อมไอ้มันเป็นสิ่งที่คนคิดว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคนแต่มันช่วยได้เยอะเพราะมันเป็นการชวนคนไดอะล็อกของคนชวนคนในพื้นที่และเห็นค่ากับ experience ว่านี่คือสัมผัสเพราะอะไรเขาเป็นส่วนของเรื่องนี้เพราะอะไรแต่มันเป็นงานที่น่าสนใจเพราะกรุงเทพจริงๆมันจะมีหลายเอฟโรเบซามีตึกเก่ามีอะไรเยอะมันจะทำให้สนุกมาก